ังล่ามสุภโชคลั่นรู้ละเอียดกรณีเอกนิษฐ์ถอนทีมชาติต้นตอไม่ใช่สโมสรจากประเด็นร้อนที่บุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาแนวรุกช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยขอถอนตัวจากทีมชาติชุดเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์โดยให้เหตุผลว่าต้องการอยู่ปรีซีซั่นกับปูราวะเรดไดมอนด์ต้นสังกัดในเจลีกที่มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือใหม่ล่าสุดที่สังทิวาพลสังคพันล่ามของเช็กสุภโชคสารชาติดาวเตะทีมชาติไทยของสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในศึกเจลีกเช่นกันได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวติเวปอลซุงกะพันระบุว่ากรณีของเจ้าหนังสือผมว่าผมรู้หมดทุกอย่างละเอียดแล้วต้นตอไม่ได้มาจากสโมสรแต่มาจากการพูดคุยของคนที่เสมือนเอเย่นของน้องจนข่าวออกไปแล้วนั้นแล้วน้องโดนถล่มของนี้ไม่มีผิดมีถูกถ้าทุกอย่างออกมาจากนักบอลแล้วประสบการณ์จะสอนน้องเองอย่างไรก็ตามหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปได้ไม่นานก็ถูกลบออกไปทั้งนี้หลังจากเอกนิษฐ์ถอนตัวมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเรียกตัวพี่ชาอุทราอีกหนึ่งดาวเตะจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาติดทีมชุดนี้แทนสาวใส่ชุดรัดรูปไลฟ์สดคนหาว่าหน้าอกปลอมสุดจะทนควักโชว์กลางไลฟ์ดูให้เต็มตาสาวเดือดจัดใส่ชุดรัดรูปไลฟ์สดแล้วคนหาว่าเป็นของปลอมพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังงานนี้ขอแก้ปัญหาควักให้ดูกลางไลฟ์ปัจจุบันการไลฟ์สดเป็นที่นิยมและมีการแข่งขันสูงหลายคนจึงนิยมใช้ฟิลเตอร์เพื่อดึงดูดยอดผู้ชมและกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนซึ่งสิ่งนี้สร้างปัญหาไม่น้อยเพราะยากที่จะแยกว่าสิ่งที่เห็นบนอินเทอร์เน็ตนั้นเชื่อถือได้หรือไม่เมื่อวันที่4มกราคม67นิโคลพิธีกรสาวสวยได้ไลฟ์สดบนโตอินติ๊กต็อกเธอสวมชุดรัดรูปสีดำหน้าดึงดูดสายตาแถมยังบอกว่าเธอไม่สวมอะไรภายใต้ชุดอีกด้วยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเธอจะโดนชาวเน็ตคอมเมนต์ป่วนเพราะพวกเขาบอกว่าหน้าอกเธอใหญ่ก็จริงแต่ดูปลอมซึ่งไม่ว่าเธอจะพูดอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่มีใครฟังเมื่อหุ่นของเธอถูกตั้งคำถามและถูกวิจารณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดนิโคลก็ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการรูปซิปเสื้อลงด้วยความโกรธและวินาทีต่อมาทุกคนในไลฟ์ก็ได้เห็นหุ่นของเธอเต็มตามีรายงานว่าหลังจากนั้นไม่นานบัญชีโตอินของเธอก็ถูกบล็อกแม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงสั้นๆแต่ชาวเน็ตก็สามารถจับภาพได้ทันท่วงทีและการกระทําของเธอก็กลายเป็นไวรัลบนอินเทอร์เน็ตทั้งนี้ชาวเน็ตบางส่วนมองว่านี่อาจเป็นแผนการของเธอที่จะเพิ่มยอดผู้ชมก็เป็นได้ขอบคุณที่มาฮึก01มท.เอาจริงสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดคุมเข้มสถานบริการห้ามเปิดเสียงดังรำคาญขู่ฆ่าราชการอย่าเพิกเฉยปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้มมาตรการป้องกันเสียงดังรบกวนจากสถานบริการอย่างเคร่งครัดหากดื้ออาจถูกสั่งปิด5ปีลั่นเอาผิดวินัยและทางปกครองไม่มีละเว้นหากข้าราชการเพิกเฉยเมื่อวันที่8มกราคม2567นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
กรณีการเปิดให้บริการของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการซึ่งมักก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงดังทำให้มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงว่าตนสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเร่งสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบกิจการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากมีกรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงกับประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เข้าตรวจสอบระงับเหตุและแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าหากปล่อยปละละเลยของผู้ประกอบการให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานบริการหรือสถานประกอบการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญทางเสียงให้เสร็จภายใน30วันระหว่างปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวให้หยุดใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั้นไว้ก่อนและหากครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดและห้ามไม่ให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา5ปีกรณีสถานประกอบกิจการอื่นๆที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญทางเสียงให้แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าระวังควบคุมและกำกับดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ดำเนินกิจการปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ดำเนินการให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้เสร็จโดยเร็วกรณีที่ปรากฏว่ามีการเพิกเฉยหรือละเลยไม่ดำเนินการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นพิจารณาดำเนินการทั้งทางอาญาและทางปกครองอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วและให้รายงานผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วยนายสุทธิพงศ์กล่าวว่านอกจากนี้ตนยังสั่งการไปยังนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐอธิบดีกรมการปกครองให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับนายอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงการขยายเวลาเปิดสถานบริการตามกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการฉบับที่3พ.ศ. 2566ห้ามปล่อยปละละเลยในการหมั่นตรวจสอบตรวจตราความเรียบร้อยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามพกพาอาวุธปืนห้ามมีสารเสพติดและห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่กวดขันไม่ให้มีการเมาแล้วขับเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติในพื้นที่